If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. Tip my hat to the sun in the west. Feel the beat right in my chest. At the crossroads a second time. Make the devil change his mind. ความสนุกสนานค่ะความตลกค่ะเพราะว่าพี่เอิงก็เป็นคนพูดเก่งนะคะเวลาที่ปั๊บอยู่กับพี่เอิงปั๊บก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองแล้วก็มีความสุขค่ะการกินค่ะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราก็จะชวนกันไปกินเนาะกินนู่นกินนี่เป็นบุฟเฟ่อะไรแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเดินทางการขับรถค่ะไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันนะคะก็เวลาที่ปั๊บอยากไปไหนเพื่อนก็จะตามใจแล้วก็พาไปค่ะก็มีความสุขมากเลยค่ะเป็นความเอาใจใส่ที่พี่เอิงมีให้นะคะก็ปั๊บค่อนข้างที่จะเป็นคนเอาแต่ใจค่ะแต่พี่เอิงก็จะตามใจแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาปั๊บค่ะเป็นความดีค่ะก็เป็นผู้ชายที่ปั๊บอยู่ด้วยแล้วปั๊บมีความสุขค่ะความรักของปั๊บก็คือพี่เอิงค่ะปั๊บรักทุกอย่างที่เป็นพี่เอิงความรักของปั๊บก็คือความเข้าใจความใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีให้กันค่ะแล้วปั๊บก็เชื่อว่าพี่เอิงจะดูแลปั๊บได้ไปตลอดค่ะรูปร่างหน้าตาครับผมครั้งแรกที่เจอกันครั้งแรกนะครับคงจะเป็นนิสัยครับนิสัยก็จะน่ารักเอาแต่ใจบ้างครับขยันในการทำงานเขาด้วยครับแล้วก็ทำอะไรก็เขาจะมีความมุ่งมั่นในการทำครับของการที่เขาดูแลเราด้วยนะครับอันนี้นึกถึงต้นๆเลยก็จะเป็นการที่เขาชอบดูแลแล้วก็เอาใจใส่เราครับโดยรวมเลยก็ชอบทุกอย่างที่เป็นเขาอะครับคือเห็นครั้งแรกคือเราชอบเลยปิ๊งเลยก็ทุกอย่างที่เป็นเขาก็จะชอบหมดเลยผมนิยามของเราสองคนไว้ว่าก็คือเป็นการเข้าใจกันครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่เหมือนความรักเด็กๆแล้วอะไรอย่างนี้มันแบบจะเป็นความรักที่แบบว่าเราเข้าใจกันมากกว่าครับเพราะว่าหนึ่งหลายอย่างเลยที่ผมกับปั๊บนี่จะแตกต่างกันเยอะนะครับในเรื่องของนิสัยเรื่องของสายเลยเยอะเลยนะครับก็จะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ปรับจูนแล้วก็ทำให้เราเข้ากันได้นะครับแล้วก็เดินทางในความรักไปด้วยกันได้